ตัวครูออกมายอมรับครับว่าตนเองเนี่ยจะต้องเข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บที่ต้องบอกว่ามีอาการแค่เล็กน้อยนะครับล่าสุดคริสเตนเซ่นเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังเจรจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีแต่งานว่าสจ๊วตแอดเวลครับจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมที่เชลซีจะเจอกับวิลล่านะครับ Blue Today อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีข่าวฟุตบอลอัปเดตเข้ามาในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับเหมือนเดิมฮะก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของลาเมลูลูคาคูนะครับรวมไปถึงฟุตบอลยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับซูซูกิ Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับซูซูกิ Swift ในเวอร์ชั่นของ GL Plus ไปหาดูกันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณสิงห์เลมอนโซดารวมไปถึงสิงห์ยูสุโซดานะครับใครที่ยังไม่ได้ไปลองนี่ไปลองกันได้นะฮะที่ 7-Eleven แล้วก็ล่าสุดนะครับในเพจของสิงห์ World of Football เนี่ยผมลงบทสัมภาษณ์ของคริสเตียนพูลิซิชนะครับกับการย้ายมาร่วมทีมเชลซีใครที่ยังไม่ได้อ่านนะครับลองไปติดตามกันได้ที่เพจของสิงห์ World of Football นะครับก็มาดูเรื่องราวของเชลซีที่เมื่อวานนี้ข่าวอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์ซะเยอะแต่ก็นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมนะฮะเรื่องราวของโรเบรูลูคาคูครับมีเรื่องให้ดูเหมือนแฟนเชลซีได้ตกใจเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ช่วงสักประมาณเย็นๆของเมื่อวานนี้ลูคาคูออกมายอมรับครับว่าตนเองเนี่ยจะต้องเข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บที่ต้องบอกว่ามีอาการแค่เล็กน้อยนะครับก่อนจะกลับมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับหลังจากรับใช้ทีมชาติเบลเยียมมาอย่างที่เมื่อวานผมบอกไปแล้วว่าทางลัวคูเนี่ยนัดสุดท้ายกับทีมชาติเบลารุสเขาจะไม่ได้เล่นนะครับเนื่องจากเกมกับเช็กเนี่ยไปโดนใบเหลืองนะฮะทำให้ติดโทษแบนนะครับเกมนัดสุดท้ายก็เลยไม่ได้เล่นแล้วก็เจ้าตัวเดินทางกลับมาที่เชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะกลับเนี่ยเจ้าตัวไปรับการสแกนอาการบาดเจ็บนะฮะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะเข้ารับการสแกนที่ต้นขาก่อนนะครับเขาบอกว่ามีปัญหาอยู่เล็กน้อยมากๆแต่ว่ามีปัญหาอยู่มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จะเข้ารับการสแกนก่อนที่จะกลับมาที่เชลซีนะครับอันนี้เป็นข่าวจากนิซ่าคินเซล่าหรือว่าจาก go.com นะครับก็ต้องดูครับว่าการบาดเจ็บของลัวคูเนี่ยจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเพราะบางสื่อก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับแอสตันวิลล่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับดูแล้วไม่น่าจะเป็นอาการที่จะหนักเท่าไหร่สำหรับโรเมลูลูกาคูนะครับขณะที่ข่าวจากทางฟาบิโซโรมาโน่ครับเรื่องราวของอันเดรียสคริสเตนเซนที่ใกล้จะต่อสัญญาฉบับใหม่ครับแต่ว่ายังไม่มีเรียกว่าข่าวออกมาอย่างเป็นทางการล่าสุดคริสเตนเซนเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังเจรจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยพูดมากไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเขาก็รู้สึกว่าโอเคเลยครับมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่สโมสรแห่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าเชลซีเป็นที่ที่เหมาะสมที่เขาจะอยู่ในอังกฤษนะครับก็คริสเตนเซนนี่สัญญาจะหมดลงในปี2022เหมือนกับทางด้านของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าระหว่างคริสเตนเซนกับรูดิเกอร์เนี่ยความใกล้เคียงในการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยจะเป็นคริสเตนเซนมากกว่าเพราะว่าเจรจากันมาสักพักแล้วนะครับส่วนรูดิเกอร์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณนึงเลยเพราะว่าเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วผมเคยเล่าให้ฟังว่ารูดิเกอร์เหมือนจะค่อนข้างละเอียดกับสัญญาฉบับนี้กับเชลซีเพราะว่าน่าจะเป็นสัญญาที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เขา28แล้วถ้าเขาเซ็นกับเชลซีเนี่ยน่าจะประมาณ4ปีเพราะฉะนั้นตอนนั้น32เนี่ยเขาไม่มีทางที่จะได้สัญญาที่ดีที่สุดแล้วนะครับตอนนั้นอาจจะได้แค่ปีเดียว2ปีหรือว่าค่าเหนื่อยที่อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่านี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาของรูดิเกอร์ก็ต้องเรียกว่าละเอียดละเมียดกันหน่อยนะครับส่วนอีกคนนึงที่ยังคาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่แล้วก็เมื่อวานนี้แฟนเชลซีใน Twitter หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียก็ออกไปโจมตีเอเย่นคนเดิมครับทางด้านของเจ้าซันโตสครับก็เจ้าตัวเนี่ยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าเรื่องของจอร์จินโญ่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะย้ายกลับไปอยู่ในอิตาลีนะครับ
ก็เจ้าซันโตสบอกว่าจอร์จิโญ่มีสัญญากับทีมจนถึงเดือนมิถุนายนปี2023แล้วก็เห็นได้ชัดเลยครับว่ามันเป็นความฝันของจอร์จิโญ่ที่จะกลับไปที่อิตาลีนะครับซึ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกซึ่งถ้าใครอ่านบทสัมภาษณ์ของเจ้าซันโตสเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโหกังวลแน่ว่าจอร์จิโญ่อาจจะกลับไปเล่นในอิตาลีอีกครั้งแต่ว่าผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์รวมไปถึงทัศนะของแฟนบอลด้วยนะครับแล้วก็การวิจารณ์ของสื่อหลายสำนักเนี่ยก็มองในลักษณะที่ว่าเหมือนเอเย่นเนี่ยน่าจะปั่นนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเรียกเงินค่าเหนื่อยกับเชลซีเพราะเชื่อว่ากำลังจะได้สัญญาฉบับใหม่นะฮะก็เป็นวิธีของเอเย่นที่เขาจะพยายามถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือพยายามจะเรียกเงินให้กับนักเตะที่เขาดูแลได้มากที่สุดนะครับก็แฟนเชลซีอาจจะไม่ต้องไปกังวลนะฮะเพราะว่าเป็นบทสัมภาษณ์ของเอเย่นนะพูดง่ายๆว่าเรียกว่าล่อเงินมากๆหรือว่าพยายามเรียกว่าทำให้แฟนเชลซีหลายคนถึงกับโมโหโกรธาได้เลยฮะสำหรับในกรณีนี้ก็ไม่ถึงกับต้องกังวลมากครับสำหรับจอร์จิโญ่เพราะสัญญาถึงปี2023นะครับขณะเดียวกันเนี่ยมีเรื่องที่อดัมนิวสันเขาเขียนไว้ในฟุตบอลลอนดอนครับเรื่องของจอร์จิโญ่ที่เมื่อวานนี้ก็พลาดจุดโทษในเกมกับสวิตเซอร์แลนด์มันมีสถิตินึงน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าจอร์จิโญ่เนี่ยยิงจุดโทษได้ดีมากแต่พลาดไปแล้ว4ครั้งในปีที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ในเกมนัดชิงก็พลาดนะฮะในขณะที่ลูคูเนี่ยยิงจุดโทษเข้าเนี่ย19ครั้งหลังสุดทั้งในสโมสรและทีมชาติคือไม่พลาดเลยแล้วตอนนี้โทมัสทูเคิลก็รู้ถึงสถิติตรงนี้นะครับรู้ดีว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการยิงจุดโทษก็เป็นไปได้นะครับในมุมของแฟนเชลซีครับลูคูที่ยิงไม่พลาดเลยใน19ครั้งหลังสุดกับจอร์จิโญ่ที่ยิงอยู่เนี่ยแฟนๆเชลซีมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับขณะที่คริสเตียนพูลิซิชครับที่กลับไปรับใช้ทีมชาติสหรัฐในเกมที่เจอกับแคนาดานะฮะเล่นซะผมงงเหมือนกันเพราะว่านั้นแปลข่าวอยู่เนี่ยแกบอกว่าข่าวว่าน่าจะไม่ทันนะครับในเกมกับทีมชาติแคนาดาแต่ว่าจูนี่เรน่าเนี่ยเจ็บทำให้สถานการณ์บังคับครับต้องสวมปลอกแขนกัปตันทีมลงเล่นในเกมกับแคนาดานะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าพูลิซิชให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขาตัดสินใจที่จะลงเล่นวันนี้นะฮะในเกมกับแคนาดาแล้วก็ตัวเขาเนี่ยรู้สึกดีมากครับเป็นการที่ได้กลับมาสู่ทีมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยแค่อยากจะกลับมาเพื่อที่จะช่วยทีมในทุกวิถีทางที่จะทำได้เขาบอกว่ามันชัดเจนมากๆสำหรับตัวเขานะครับว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งในทีมแต่ยังไม่พร้อม 100% นะครับนี่ขนาดยังไม่พร้อม 100% นะฮะแกยังไปช่วยทีมชาติสหรัฐนะครับแน่นอนกันป่วยเป็นโควิด-19 เหมือนที่พูดเมื่อวานนี้เลยครับต้องให้สภาพ 100% แม้จะเป็นแบบคายฮาวเวิร์ดเมื่อซีซั่นที่แล้วที่ยังไม่ฟิตเนี่ยแล้วกลับมาเล่นแล้วดูสภาพแบบเหมือนฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังน่ากังวลอยู่นะฮะในกรณีของคริสเตียนพูลิซิชแล้วปีที่แล้วเนี่ยเจอการบาดเจ็บเล่นงานนะครับตั้งแต่เกมนัดชิงกับอาร์เซนอลใน FA ครับถ้าใครจำกันได้นะฮะจะสังเกตว่าพูลิซิชยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อาจจะเป็นเพราะอาการบาดเจ็บที่มันยังเรียกว่าเรื้อรังนะครับต้องพยายามรักษาให้หายแล้วก็หวังว่าปีนี้เนี่ยจะขึ้นมาเบียดทางฮาคิมซีเย็กเบย์สันเมาส์ได้ดีกว่านี้นะฮะสำหรับคริสเตียนพูลิซิชนะครับขณะที่เรื่องราวความวุ่นวายของนักเตะอาร์เจนตินานะครับเมื่อวานที่บอกไปว่าไปลงเล่นในเกมกับทีมชาติบราซิลจากข่าวบอกว่าทั้งคริสเตียนโรเมโรโจดี้โลเซลโซเนี่ยเหมือนเรียกว่าต่อต้านนะจากทางสโมสรคือสโมสรไม่ให้ไปครับแต่ว่าแกไปเองนะครับปรากฏว่าทางโรเซโซแล้วก็โรเมโรที่ไม่สนใจคำสั่งของสโมสรเนี่ยอาจจะถูกสเปอร์ต้นสังกัดลงโทษด้วยการปรับเงินเยอะเลยครับไม่น้อยเลยฮะแล้วก็อีกคนที่อาจจะโดนด้วยก็คือเดวิสันซานเชสที่ไปเล่นให้กับทีมชาติโคลอมเบียนะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยคือทั้งโรเซโซแล้วก็โรเมโรเนี่ยกลับมาอาจจะต้องกักตัวแล้วล่าสุดไปที่โครเอเชียแล้วนะครับไปอยู่ที่โครเอเชียแล้วก็ไปกักตัวอีก10วันเพราะฉะนั้นเกมพรีเมียร์ลีกของทอตแนมฮอตสเปอร์นัดที่กลับมาจากเบรกทีมชาติจะเล่นไม่ได้อีก2คนครับที่มีผลกระทบโดยตรงกับเชลซีนั่นก็คือเอเมริโนบูเอนเดียกับทางเอเมริโนมาร์ติเนสก็ไปเล่นกับทางทีมชาติอาร์เจนตินาพวกนี้ก็ต้องไปที่โครเอเชียแล้วก็กักตัว10วันเพราะฉะนั้น2คนนี้มีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เล่นกับเชลซีมันสำคัญยังไงครับถ้าจำได้ครับเอเมริโนมาร์ติเนสที่โคตรเหนียวนะครับตอนการเจอเชลซี2เกมหลังสุดเพราะฉะนั้นถ้าเขาลงเล่นไม่ได้โอ้แฟนเชลซียิ้มหวานเลยนะครับส่วนในเรื่องของเกมที่เดี๋ยวเชลซีเนี่ยจะเจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยข่าวล่าสุดก็คือเมื่อคืนนี้
มีรายงานว่าสจ๊วตแอดเวลครับจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมที่เชลซีจะเจอกับวิลล่านะครับแล้วก็ VAR เนี่ยหน้าที่จะเป็นของคริสคาวานาความสำคัญยังไงครับผมเอาสติมาให้ดูครับแล้วก็ไปพินิจพิเคราะห์ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสจ๊วตแอดเวลตัดสินเชลซีนะฮะเชลซีไม่ชนะเลยครับมาในทิศทางเดียวกับแอนโทนีเทเลอร์เลยนะฮะเสมอ3นัดแล้วก็แพ้2นัดแล้วเกมที่เสมอ3นัดเนี่ยคือการเสมอวิลล่าแมนยูไบรตันส่วนเกมที่แพ้เนี่ยก็คือเกมแพ้วูฟกับวิลล่านั่นเท่ากับสจ๊วตแอดเวลเป่าเกมที่เชลซีเจอวิลล่าทั้งเย่าทั้งเยือนในปีที่แล้วแล้วเราไม่ชนะเลยนะครับโดยเฉพาะเกมที่แพ้วิลล่าถ้าจำกันได้ก็คือเกมช่วงท้ายซีซั่นนัดสุดท้ายเลยโชคดีที่สเปอร์ไปแพ้เลสเตอร์ก็เลยทำให้เชลซีได้โควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นในสถิติตรงนี้จะไว้ใจไม่ได้เลยนะฮะกับการทำงานของสจ๊วตแอดเวลนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจก็คือทางยูฟ่าครับออกมาประกาศว่าแฟนบอลทีมเยือนเนี่ยจะสามารถเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในสโมสรยุโรปได้ตั้งแต่ในสัปดาห์หน้าก็คือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะมีแฟนบอลทีมเยือนที่จะสามารถเข้าชมได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขอย่างนี้ครับคือในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าแฟนบอลสามารถเดินทางเข้ามาได้หรือเปล่าปรากฏว่าเงื่อนไขของเชลซีครับแน่นอนการเล่นกับเมาโมที่สวีเดนเนี่ยทางสวีเดนเนี่ยยังไม่ให้แฟนบอลจากสหราชอาณาจักรนะครับเดินทางเข้ามาชมได้เพราะฉะนั้นเกมที่จะเจอเมาโมจะไม่มีแฟนเชลซีนะครับส่วนเกมยูเวนตุสเนี่ยมีเงื่อนไขนี้ครับในอิตาลีบอกว่าถ้ามีการฉีดวัคซีน2เข็มแล้วเนี่ยแล้วก็มีการกักตัว5วันสามารถเข้าไปเชียร์ได้แล้วก็ฝั่งทางรัสเซียทางเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่อยู่ร่วมกลุ่มกับเราเนี่ยยังไม่แน่ใจครับยังไม่ทราบว่าเงื่อนไขจะต้องทำยังไงฮะแต่ว่าเงื่อนไขหลักๆของยูเวนตุสที่อิตาลีก็คือฉีด2เข็มแล้วก็กักตัว5วันนะครับอ่ะนี่คือข่าวที่นำมาฝากกันนะครับส่วนเรื่องของทีมอื่นๆกันบ้างมีข่าวว่าทางซิตี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เควินเดอบรอยน์กับฟิลโฟเดนฟิตกลับมาลงสนามในเกมที่จะเจอกับเลสเตอร์นะครับก็ฟิลโฟเดนก่อนหน้านี้เจ็บที่เท้าไม่ได้เล่นมาเลยฮะตั้งแต่ในฟุตบอลยูโรแล้วก็เควินเดอบรอยน์ก็เจ็บที่ข้อเท้านะครับไม่ได้ไปเล่นให้กับทีมชาติในทีมชาติเบลเยียมในครั้งนี้ด้วยก็ได้พักมาแบบเต็มๆเลยนะครับที่เหลือก็น่าจะมีเรื่องของเปเล่ราชาลูกหนังโลกที่ปัจจุบัน80ปีแล้วนะครับเปิดเผยว่าตัวเองได้ผ่าตัดเนื้องอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนครับสำหรับข่าวสารของเชลซีนะฮะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฉากที่หลายคนอาจจะทักเข้ามาว่าแปลกใหม่จังเลยฮะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่าข่าวแบบใหม่โดยที่มีลูกเพนกวินยืนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นเครื่องครัวของลูกชายผมนะครับก็ดูแล้วบรรยากาศอาจจะชิลๆสบายๆเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องเขาเรียกอะไรห้องของเล่นของเด็กๆนะครับเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มันก็น่ารักดีแต่ก็ไม่เหมาะกับหน้าผมเลยนะฮะขอบคุณทุกการติดตามมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราเจอสิงห์บลูคาเฟ่ย้ำนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนเวลาเป็น6โมงเย็นขยับขึ้นเร็ว1ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวผมมีบรรยายเกมฟุตบอลแอฟริกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่โลโก้ทีวีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะขยับเลื่อนเป็น1ชั่วโมง6โมงเย็นนะครับขอบคุณทุกการติดตามมากๆอย่าลืมกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ